วัสดีครับต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ The Daily Dose สาระและความคิดเห็นในมุมมองที่แตกต่างทาง Voice TV เรื่องใหญ่ในวันนี้คือเรื่องของคนจนที่ต้องไม่ติดคุกนะครับเรื่องของการเปลี่ยนระบบประกันตัวที่เรามีอยู่นะครับถ้าสามารถเปลี่ยนได้แต่ว่าเริ่มมาที่เรื่องนี้กันก่อนนะครับในสหรัฐอเมริกานั้นดูเหมือนว่าแม้กระทั่งการทำลายกฎหมายสำคัญซึ่งเป็นผลงานชิ้นโบแดงของบารักโอบามาประธานาธิบดีสหรัฐงานเรื่องนี้เนี่ยพรรค Republican มีเสียงข้างมากในสภาสูงและสภาล่างก็ยังทำไม่ได้นะครับตามการรายงานของ Politico นะครับให้ดูกันนะครับว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์มาจนถึงจุดนี้เรื่องนี้ซึ่งได้ใช้ในการหาเสียงเป็นเรื่องหลักก็ยังไม่สามารถทำได้สำเร็จที่ผมนำประเด็นนี้ให้เห็นกันและพาดหัวว่า Cruz opposes latestObamacare repeal attempt เนี่ยตรงนี้มันมีความหมายเพราะว่าเท็ดครูซเคยลงสมัครแข่งขันชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐแล้วก็เป็นคนที่มีปัญหากับโดนัลด์ทรัมป์ในช่วงที่มีการโต้วาทีกันเยอะมากทีเดียวโดยเฉพาะยิ่งช่วงที่ทรัมป์นั้นเอาบิดาของเท็ดครูซมากล่าวหาอย่างมั่วๆลอยๆว่าบิดาของเท็ดครูซนั้นเคยช่วยลีฮาร์วีย์ออสวอลด์ลอบสังหารอดีตประธานาธิบดี JFKในวันนี้แน่นอนเท็ดครูซยังไม่ลืมข้อกล่าวหานั้นไม่รู้ว่ามันเป็นการเอาคืนโดนัลด์ทรัมป์หรือไม่สวของพรรครีพับลิกันส่วนใหญ่สวระดับอาวุโสและสสอาวุโสในสภาของสหรัฐไม่เอาด้วยกับความพยายามของโดนัลด์ทรัมป์ที่จะยกเลิกประกันสุขภาพของโอบามาแล้วมาจนถึงตอนนี้มันไม่ใช่เพราะว่าเขาไม่ต้องการยกเลิกกฎหมายโอบามาแคร์เขาต้องการขวางความพยายามของประธานาธิบดีสหรัฐคนนี้เท่านั้นความโกรธเกลียดกันทางการเมืองนะทำให้พรรครีพับลิกันมาถึงจุดนี้ที่ทำงานชิ้นใหญ่ไม่สำเร็จพูดถึงงานชิ้นใหญ่นะครับนี่เป็นประเด็นใหญ่ในรายการในวันนี้และเป็นสิ่งที่สามารถทำได้จริงถ้าเกิดมีความพยายามที่จะล่ารายชื่อมากเพียงพอและมีการแก้ไขกฎหมายเสนอไปที่ผู้ที่มีอำนาจซึ่งแน่นอนถ้าเกิดรัฐบาลนี้ต้องการจะทำเรื่องนี้ก็จะเป็นรัฐบาลซึ่งน่าจะพอมีอำนาจมากพอที่จะทำแล้วมันไม่ใช่เรื่องที่จะทำได้ง่ายๆเอาแค่ที่มีการพูดกันถึงเรื่องนี้อย่างเป็นเรื่องเป็นราวเนี่ยก็ไม่ค่อยจะมีเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่คุณชูวัตรเริกสิริสุขบรรณาธิการบริหารของเว็บไซต์ประชาไทยนั่นนำให้ผมเข้าไปอ่านและผมก็ได้มีโอกาสเข้าไปอ่านในเว็บไซต์ซึ่งมีชื่อว่า change.org change.org เนี่ยก็จะมีวิธีการล่ารายชื่อให้ประชาชนเข้ามาสนับสนุนบางสิ่งบางอย่างที่ควรที่จะได้รับการแก้ไขทางกฎหมายหรือควรที่จะได้รับการระงับยับยั้งมันเป็นแพลตฟอร์มออนไลน์ที่เปิดให้คนสามารถรณรงค์หาผู้สนับสนุนเพื่อเป้าหมายทางการเมืองและทางกฎหมายบางประการที่เขาเคลื่อนไหวกันในครั้งนี้และที่คุณชูวัตรโรสิริสุขเขาได้พูดถึงในรายการ Wake Up News ในวันจันทร์ที่ผ่านมาและผมย้ำอีกครั้งในรายการในวันนี้ว่าเป็นสิ่งที่คุ้มเวลาที่จะเข้าไปอ่านและหากเป็นไปได้ก็สามารถเสนอรายชื่อของคุณเข้าไปเพื่อผลักดันให้มีการเปลี่ยนแปลงกันในเรื่องนี้ด้วยเรื่องนี้เรื่องเกี่ยวกับการติดคุกของคนยากคนจนนะโดยที่ในจดหมายที่ลงในลิงก์นี้นะครับซึ่งขอให้ทีมงานไปโพสต์ไว้ที่แฟนเพจของรายการ The Daily Dose เขาได้ยกตัวอย่างคดีหลายคดีอย่างเช่นคดีของคนขับรถแท็กซี่ตำรวจพบยาเสพติดในกระเป๋าของผู้โดยสารแต่เขาว่าคนขับแท็กซี่กลายเป็นผู้ต้องสงสัยไปด้วยผู้โดยสาร2คนใช้เงินประกันตัวได้ส่วนคนที่ขับรถแท็กซี่เนี่ยไม่มีเงินต้องรออยู่ในคุกเป็นเวลาเกือบปีถึงมีคำตัดสินว่าเขาไม่ผิดเนี่ยก็เท่ากับเวลาช่วงนั้นก่อนที่มีคำตัดสินเนี่ยเขาก็ต้องติดคุกฟรียกตัวอย่างอีกคนหนึ่งถูกผู้ค้ากัญชารายย่อยที่ตำรวจจับได้กล่าวเท็จซัดทอดว่ารับกัญชามาจากคนอีกคนหนึ่งแล้วพอคนอีกคนนั้นไม่มีเงินประกันตัวก็ต้องรออยู่ในคุกสุดท้ายศาลอาจจะตัดสินว่าผิดหรือไม่ผิดแต่ว่าถึงเวลานั้นก็จะต้องติดคุกฟรีไปแล้วกี่เดือนกี่ปีเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาเสนอในร่างจดหมายนี้ซึ่งลงใน change.org ก็คือขอให้มีการแก้ไขระบบประกันไปเลยแก้ไขระบบประกันไปเลยคือไม่ใช่แค่เปิดทางให้คนสามารถไปพึ่งกองทุนยุติธรรมไปยืมเงินมาใช้ในการประกันตัวไปยืมเงินมาใช้ในการจ่ายค่าธรรมเนียมที่จะต้องจ่ายหรือไปยืมเงินมาใช้ในการจ่ายค่าทนายที่จะต้องจ้างซึ่งเงินต่างๆเหล่านั้นมันก็ต้องใช้แต่ว่าถ้าจะแก้ที่ต้นเหตุเพื่อให้คนยากคนจนที่ไม่มีเงินมากพอที่จะมาวางประกันถ้าจะแก้ที่ต้นเหตุเนี่ยก็คือดีกว่าไหมโดยที่ไม่ต้องมีการใช้เงินเลยไม่ต้องมีการใช้เงินเลยอันนี้ทำได้ไหมอย่าคิดว่าทำไม่ได้นะฮะป
รากฏว่าถ้าคุณได้มีโอกาสศึกษาผลงานของในประเทศไทยเนี่ยก็เคยมีความพยายามที่จะทดลองรูปแบบซึ่งจะนำไปสู่การลดความจำเป็นที่ต้องพึ่งพาการใช้เงินในการวางประกันและในกรณีของสหรัฐอเมริกาก็มีความพยายามที่จะทดลองสิ่งนี้ยกตัวอย่างในกรุงวอชิงตันดีซีในสหรัฐอเมริกาเคยเจอปัญหาแบบนี้แล้วเขาเปลี่ยนมาใช้แบบตรวจวัดความเสี่ยงการหลบหนีซึ่งได้ผลมากซึ่งโครงการนี้ของไทยก็มีการทดลองใช้แล้วทำอย่างไรก็คือเจ้าหน้าที่ศาลจะดึงข้อมูลของผู้ต้องสงสัยมาทั้งหมด15หมวดด้วยกันข้อมูลซึ่งเกี่ยวกับประวัติอาชญากรรมประวัติยาเสพติดคดีที่ค้างพิจารณาฐานรายได้มาคำนวณเป็นคะแนนว่าคนคนหนึ่งที่เจอข้อกล่าวหาเนี่ยมีความเสี่ยงที่จะหนีมากน้อยเพียงใดเสร็จแล้วหลังจากนั้นผู้พิพากษาจะสามารถจัดการตามคะแนนได้เช่นเสี่ยงน้อยก็ให้สาบานและนัดวันรายงานตัวเสียงกลางก็สามารถให้รายงานตัวด้วยการสแกนลายนิ้วมือผ่านแอปพลิเคชันหรือใส่กำไลที่ข้อเท้าถ้าเสียงมากจริงๆว่าจะหนีก็ยังสามารถขังได้เหมือนเดิมไม่ต้องให้ประกันตัวเลยด้วยซ้ำไปการตรวจวัดความเสี่ยงที่เป็นวิทยาศาสตร์และกลไกการกำกับดูแลหลังปล่อยทำให้ศาลมีข้อมูลและมีเครื่องมือที่จะทำให้ไม่มีการจำเป็นจะต้องเรียกเงินในการประกันตัวอีกต่อไปข้อดีของระบบใหม่นี้เนี่ยคือใช้หลักการเป็นวิทยาศาสตร์ทำให้คนทุกคนไม่ว่าจะรวยหรือจนเนี่ยมีสิทธิ์เท่าเทียมกันคนรวยมีสิทธิ์ที่จะเสี่ยงที่จะหนีและไม่หนีคนจนก็เช่นเดียวกันทุกคนถูกวัดด้วยเครื่องมืออันเดียวกันปลอดอคตินะเป็นหลักสถิติยิ่งใช้มากยิ่งมีฐานข้อมูลมากเกี่ยวกับคนซึ่งเป็นประชากรในประเทศมีความแม่นยำลดความแออัดในเรือนจำด้วยเพราะว่าคุกไทยนี่มีผู้ต้องขังทั้งหมด 2.4 แสนคนที่เป็นคนที่ถูกขังเพราะว่าไม่มีเงินประกันตัวเนี่ยและยังไม่ถูกคำพิพากษาเนี่ยปาเข้าไป 60,000 นี่เป็นเรื่องที่น่าลองคิดดูนะฮะประเทศไทยได้มีการตรวจวิธีการแบบนี้เนี่ย12ศาลที่ยังไม่สามารถทำได้พร้อมกันทั้งประเทศเพราะว่าต้องได้รับการสนับสนุนด้านบุคลากรเพิ่มเติมงบประมาณในการวางระบบและเครื่องมือต่างน่าลองคิดดูนะฮะคราวนี้ในหลายเรื่องที่พูดในประเทศไทยเอาจริงแม้กระทั่งการจัดรายการเนี้ยผมพูดว่าผมรู้ว่าผมพูดถึงเรื่องนี้ในวันพรุ่งนี้เรื่องนี้ก็จบไปเราพูดเรื่องนี้ในเวกัปในวันถัดไปก็ไม่มีใครพูดถึงต่อผมเห็นคุณชูวัตรและก็พวกพยายามที่จะรณรงค์เรื่องนี้ใน change.org เอาจริงๆผมก็เชื่อว่าถึงเวลาไม่มีใครสานเรื่องนี้ต่อแต่เรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ทำได้มันทำได้โดยที่มันสร้างความเสมอภาคให้กับคนทุกคนแล้วคุณถูกวัดด้วยสิ่งที่มันไม่ใช่เงินคุณจะหนีหรือไม่หนีดูจากประวัติดูจากลักษณะนิสัยดูจากพฤติกรรมได้อันนี้งานนี้มันงานใหญ่คือถ้าทำจริงๆเรื่องนี้เนี่ยมันต้องได้รับการผลักดันจากระดับอธิบดีกรมราชทัณฑ์จากระดับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมหรือแม้กระทั่งจากระดับนายกรัฐมนตรีเรื่องที่ทำได้ง่ายๆในบ้านเราเนี่ยบางเรื่องเนี่ยก็ไม่ทำอย่างเช่นให้ใช้ผ้าห่ม3ผืนแทนที่จะซื้อหมอนแจกนักโทษทุกคนให้ครบอนุมัติงบประมาณซื้อหมอนสักใบให้นักโทษแต่ละคนมีไว้นอนกลางคืนเนี่ยเป็นเรื่องที่ทำไม่ได้เนี่ยน่าอายควรจะทำอันนั้นคือเรื่องง่ายเรื่องนี้คือเรื่องที่เอาจริงๆไม่ยากมากแต่ยากกว่าเรื่องซื้อหมอนผมไม่มีความหวังเลยว่าจะมีการแก้ไขเรื่องนี้แต่เอาจริงๆอ่ะถ้าอยากจะแก้เนี่ยทำได้โดยง่ายดายถ้าอยากจะทำพักกันสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมาครับยังมีอีกหลายประเด็นสักครู่